คีเปอร์เราอยู่ตรงนี้คีเปอร์ไม่สนใจเราเลยอ่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่อง Swiftie ครับเมื่อชิงเคยนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็มาอยู่กันใน Minecraft เรียมหรือว่าเป็นแบบว่าเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวของพวกเราเองนะคะซึ่งโปรเจกต์นี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ที่เราจะมาเล่นรอเวอร์ชัน 1.16 ออกมานั่นเองก็เป็นการเล่นเอาชีวิตรอดนั่นเองนะคะก็มีหลายๆคนขอเข้ามาก็เลยจัดให้แล้วก็วันนี้เราก็มาอยู่กันในแมปที่บุ๋มได้ใส่ซีตอนเล่น Minecraft ชาเลนจ์ไปนะทุกคนโอ้ทุกคนหยุดตีกันเถอะปะเราหาตัดไม้ดีกว่าวันนี้ก็มาแค่3คนเพราะว่าอีก2คนเขาน่าจะไม่ว่างนะคะทุกคนเดี๋ยววันหลังก็อาจจะมาเพิ่มอะไรอย่างงี้เดี๋ยวตอนนี้ตัดไม้ก่อนตึ๊ดคือบุ๋มห่างหายจากการเล่นชีวิตรอดแบบธรรมดานานมากนะคะทุกคนเป็นเล่นแต่ชาเลนจ์อะไรก็ไม่รู้ของนั่นแหละจำไม่ได้วิ่งไปทางไหนนะถึงจะเจอหมู่บ้านมันมีหมู่บ้านใกล้ๆแถวนี้ทุกคนหมู่บ้านมันอยู่ตรงเออใช่มันวิ่งตรงไปมันจะเจอหมู่บ้านทะเลทรายไหนก่อนเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปเออนี่ไงหมู่บ้านนี้จริงๆด้วยตอนที่เราเล่นหาผึ้งเนี่ยไม่ใช่หาผึ้งสิห้ามเจอผึ้งนะคะทุกคนแล้วก็เดินไปอีกไม่ไกลมันก็จะมีหมู่บ้านร้างนะคะโอ้โหแล้วก็มีพีระมิดด้วยซึ่งเรารู้จุดพีระมิดดีทุกคนเข้าบ้านแล้วก็หาป้นของนะคะมาเดี๋ยวพี่พาไปพีระมิดกันดีกว่าอุ้ยยังไม่ทำของเลยแป๊บนึงเราจะจดในนั่นไว้ไหมพิกัดหรอจดไว้ก็ดีนะแต่พี่ขี้เกียจไปหาเนี่ยมาจดต้องขอโต๊ะคราฟหน่อยไม่อยากไปขโมยเอาโต๊ะคราฟมาเอาโต๊ะคราฟมาโต๊ะคราฟอย่าไปค่ะเดี๋ยวเราไปทำการโรงตรงนี้เพื่อไปเอาอุปกรณ์ทำอุปกรณ์หินก่อนนะคะ อะไรโอ้โหหวัดดีลูกต้องใช้น้องเป็นเครื่องระเบิดบุ้มบุ้มสิบุ้มบุ้มบุ้ยทำไมไม่บุ้มล่ะเอาไปใกล้เองบุ้มเลยเอาเอาน้องไม่บุ้มมาทุกคนเฮ้ยเฮ้ยคีเปอร์เราอยู่ตรงนี้คีเปอร์ไม่สนใจเราเลยอ่ะคีเปอร์ให้มันบูมสิใช่มันโฟกัสอยู่กับรีบีคาสิมันไม่บูมอ่ะให้มันตามน้องต่อไปพี่จะขุดหินอ่ะอุ้ยแรงมากแล้วมันให้มันบูมตรงนี้เนี่ยนะอึ้มพอดีไงไม่เกี่ยวไม่ตั้งใจไรดีนะเรามีอาหารเยอะโอ๊ยโอเคไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้แล้วก็คือแบบเราก็ไม่ควรจะแยกกันเพราะว่าเราไม่มีแมปให้ดูว่าอยู่ตรงไหนไงไม่ขี้เกียจวิ่งไปหาให้เขาวิ่งมาหาเรานอนเอาไอทีที่นอนแล้วเหรอเอาไข่ชะอมรีบเกมนั่นก็คือความหนักไปแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่เปิดเชเดอร์ไปเมื่อกี้บุ๋มหาที่นอนแป๊บนึงตอนนี้เราบุ๋มกับไอทีสองคนละโอเคเรียบร้อยตื่นเช้าขึ้นมาแอทีอยู่ไหนเอาไว้แบบทำอาหารเสบียงเรานะคะทุกคนเย็บโอเคตอนนี้บุ๋มก็คือหาทำเลแต่ว่าอย่างพึ่งดีกว่าเดี๋ยวเราวิ่งไปหาพีระมิดดีกว่านะคะทุกคนถ้าจำไม่ผิดมันจะอยู่ประมาณฝั่งนี้นะคะมีแกะในบุ๋มไปเอาคนแกะก่อนนะคะทุกคนพี่ขอโทษพี่ขอโทษโอ้โหหายไปไหนแล้วอ้าวโอเคขอบคุณค่ะได้มา1แล้วอือหือ2แล้วก็3โอเคตรงนั้นมีม้าด้วยค่ะเยี่ยมตรงนี้น่าจะเป็นโอ้มีฐานหินตรงนี้ฮะข้างบนนั้นมันมีไม้สปรูทค่ะทุกคนไปเราขึ้นไปเอาไม้สปรูทกันดีกว่าเอ้าเจอพีระมิดแล้วค่ะทุกคนเยี่ยมไปเลยตอนนี้ก็คือแอตทีเขาทำอะไรอยู่บุ๋มก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าเรามาประจนภัยหาพีระมิดกันก่อนนะคะโอเคข้างล่างนี้มันมีของดีเราจำได้คือบุ๋มชอบซีดนี้มากนะคะทุกคนถึงขั้นที่แบบว่าเอามาเล่นเอาชีวิตรอดกันเลยทีเดียว คือมันเจอทุกอย่างไวจริงๆปึ๊บโอเคนี่ไงโอ้เป็นอันเบกกิ้งนะคะได้เป็นสมุดมาแล้วก็อันนี้เก็บไว้เผื่อปรุงยาได้นะโอเคบนเมลค่ะโอเคเอาเมลมาเอาสตริงมาด้วยมีเหล็กนะคะโอ้มีเอเมอรัลด์โอ้แล้วก็มีซิลท็อตด้วยนี่เยี่ยมนี่คือสิ่งที่เราแบบว่าต้องการไปขึ้นไปตึ๊บ
อุ้ยตรงนี้มีถ่านหินโชคดีหลายต่อถ่านหินนี่จำเป็นเก็บไว้ก่อนนะคะโอเคคือบุ๋มก็ไม่แน่ใจว่าวันนี้จะสร้างบ้านหรือเปล่าอาจจะแบบทำเป็นที่พักชั่วคราวก่อนนะคะทุกคนสำหรับ EP แรกเนาะก็ดูก่อนว่าทุกคนจะอยากดูต่อกันหรือเปล่าถ้าหากอยากดูบุ๋มก็จะมาเล่นอีกนะคะโอเคก็ตอนนี้ก็คือคูปองคอมดับไปแล้วนะคะทุกคนโอ้ยก็เลยเหลือบุ๋มกับแอทีเหมือนเจออะไรสักอย่างเจอที่ไหนอะแอทีเดี๋ยวบุ๋มไปเอาไม้สปรูซมาไว้ทำหลังคาบ้านนะคะทุกคนแล้วก็จะมาเริ่มทำบ้านกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวครูปองกลับมาค่อยให้ครูปองมาหาบุ๋มแล้วกันลบ300กว่าเออโอเคโอ้โหอย่าบอกว่ามีต้นเดียวเดี๋ยวนะบุ๋มวิ่งมาแป๊บเดียวของบุ๋มเต็มตัวแล้วค่ะเยอะมากโอเคแล้วก็ทำเป็นขวานนี่สุดยอด very good บุ๋มได้ไม้สปรูซมาเพิ่มอะเอาไว้แค่ทำหลังคาบ้านนะคะทุกคนมันสวยอะเชื่อบุ๋มเวลาทำออกมาแล้วมันจะสวยแต่ว่าก่อนอื่นก็คือเดี๋ยวเราไปหาใบอมนั้นก่อน ที่มันจะเป็นหมู่บ้านร้างอะซึ่งบุ๋มจำไม่ได้ ตอนนี้เสียงบุ๋มก็คือไปแล้วนะคะทุกคนเพราะว่ามันดึกไงแล้วก็จำได้ว่านั่นจะผ่านทะเลทรายไปก็เจอหมู่บ้านร้างนะคะไปหมู่บ้านที่บุ๋มใส่ซาวด์เอฟเฟกต์แบบหลอนๆนะทำไมเจออันนี้ก่อนอยู่นะตรงนี้เจอไม้ส้มค่ะทุกคนหรือว่าไม้อะคาเซียเดี๋ยวขอเก็บไปก่อนแล้วกันเพราะว่ามันสวยยังไม่เจอหมู่บ้านเลยทุกคนโอ้ตายแล้วโอ้ทำไมมีท่าน้ำโอ้ใกล้เจอแล้วแหละอีกไม่นานค่ะบุ๋มสัมผัสได้ นั่นไงเจอหมู่บ้านร้างแล้วบอกแล้วบุ๋มต้องเจอเพราะว่าบุ๋มเป็นคนหาซีดนี้เจอโอ้โหเยี่ยมไปเลยบรรยากาศมันก็จะน่าขนลุกเช่นเคยแต่ว่าวันนี้บุ๋มจะไม่ใส่ซาวแบบหลอนๆตรงนี้ที่แบบเดี๋ยวบางคนจะบ่นกันนะคะนี่ไงเตียงนอนสีเหลืองโอเคแต่ว่าตอนกลางคืนที่นี่ไม่น่าอยู่เพราะว่ามันอาจจะมีพวกซอมบี้ก็ได้นะคะทุกคนใช่โอ้นี่มีที่พงยาเก็บมาเราจะโดของที่เราพอจะโดได้มันมาถึงเริ่มค่ำอุ้ยอันนี้ไปดับบ้านได้มั้ยได้อะไรได้หุ่มก็เอาไปหมดอะตอนนี้โอ้มีบ้านตรงนี้ด้วยหรอเพิ่งเห็นโอเคตัวนี้มีเห็ดเนี่ยหุ่มขอวิ่งไปอีกสักครู่นึงเดี๋ยวเราวางเตียงกันเลยแล้วกันนะคะทุกคนเดี๋ยวจะได้เช้าแอททีตอนโอเคโอ้แถวนี้เหมาะแก่การทำหมู่บ้านของเราค่ะทุกคนเดี๋ยวเราทุบไม้เลยแล้วกันจะได้รีบสร้างบ้านนะคะทุกคนก็จะเป็นบ้านหลังแรกของเรานะยังโหของเต็มเอาอะไรออกอันนี้ออกโอเคหรือไม่เราอาจจะเปลี่ยนหมู่บ้านรังให้กลายเป็นหมู่บ้านเราก็ได้นะอืมใช่ไหมน่าสนใจแล้วฝั่งนี้ล่ะนี่ไงเราเจอโลเคชั่นที่ดีแล้วค่ะไปเลยก็เดี๋ยวเราทำบ้านกันตรงนี้ใกล้ตายแหละเอ้าทำไมถึงจะตายดงคีเปอร์แอทีไปเจอดงคีเปอร์โอ้ my god นี่ก็น่าจะเป็นบริเวณที่ดีที่เราจะทำบ้านใช่ไหมดังนั้นแล้วก็ทำตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวบุ๋มขอเคลียร์พื้นที่ออกแบบหนึ่งแล้วกันโอเคแล้วบ้านเรามันก็จะหันหน้ามาฝั่งนี้ดังนั้นบุ๋มเริ่มทำบ้านแบบมั่วๆของบุ๋มเลยแล้วกันของไม้อันนี้1 2 3เดี๋ยวเราทำเป็นบ้านหลังเล็กๆก่อนแล้วกันนะคะ1 2 31 2 3แล้วก็ตรงนี้1 2 3 4ปึ๊บมันจะเป็นบ้านหลังแรกนะคะทุกคนเราก็เลยไม่ต้องซีเรียสมากแล้วก็ใช้ไม้ขาวทำแบบนี้นี่โอเคแล้วก็1 2เดี๋ยวนะบุ๋มไม่ดูมันกี่บล็อก1 2 3 4 5โอเคตึ๊บตึ๊บปึ๊บอุ๊ยหมดโอ้ไม้ส้มบุ๋มหมดแล้ว my god มันอยู่ไกลมากอะทุกคนงั้นบุ๋มใช้ไม้สปรูซงั้นครึ่งหนึ่งแปลมาก่อนเอาไว้ทำหลังคามันใช้เยอะโอ้ my god ในแค่นี้ที่เหลือก็เป็นไม้โอ๊กแล้วกันนะคะมันจะมีความแบบแอมแปะนิดนึงอะนะโอเคแล้วก็ฝั่งนี้เป็นการสร้างสดอีกแล้วนะคะทุกคนเป็นเหมือนเราได้รายการไอ้นี่แบบไปในตัวเลยอะนั่นอะไรอะไรแอทีอธิบายมาเขาไม่เปิดไมค์มานะคะทุกคนแต่ว่าน่าจะได้ยินบุ๋มพูดนะมันคือ
คืออะไรเดี๋ยวเราเข้ามาเปลี่ยนเสาทีหลังแล้วกันนะก็ใช้ไปก่อนนะคะเจอเพชรแล้วหืมไวมากเพิ่งกดเล่นเมื่อกี้เจอเพชรแล้วเอทีโอเคเดี๋ยวบุ๋มขุดพื้นนะคะส่วนบุ๋มก็คือไม่ได้มุ่งมั่นในการหาเพชรแต่ว่ามุ่งมั่นในการทำบ้านมากนะคะเดี๋ยวเราเผาสิ่งที่เรียกว่าทรายเพราะว่าเราต้องทำกระจกนะคะทุกคนเยี่ยมปึ๊บใส่ประตูบ้านแล้วก็ต่อไปก็คือทำหลังคาบ้านก็ทำเป็นบันไดประมาณนี้อันนี้ก็ไว้แบบวางรอบๆนะคะทุกคนแล้วก็วางข้างหน้าคือบุ๋มคิดว่ามันก็อาจจะไม่พออีกแล้วนะคะโอ้ไม่น่าเลยอ่ะถ้าไม่พอเราก็ไปขุดออกจากพวกนั้นมาใช่ไหมน่าจะได้นะคะทุกคนเสียงคีย์บอร์ดบุ๋มอาจจะดังไปนิดนึงนะคะก็ต้องขออภัยกันด้วยนะปึ๊บนี่ก็คือการชำบ้านแบบมั่วๆนะคะทุกคนจะหมดแล้วโอ้โหไม้สปรูซหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปตามหาแล้วกันมืดแล้วโอเคนอนก็นอนนอนกันปึ๊บโอเคเช้าแล้วค่ะเดี๋ยวรีบทำหลังคาให้เสร็จแล้วก็ไปหาไม้สปรูซดีกว่าเพราะว่ามันไม่พอทุกคนเดี๋ยวถ้าให้พอค่อยทำเพิ่มเหลือสแนปอีกนิดนึงสแนปหมดแล้วค่ะทุกคนต่อไปบุ๋มก็ต้องไปหาไม้สปรูซสินะได้ไปเลยแล้วกันอู้ขี่เรือไปดีกว่าจะทำเรือหวังว่าเราจะไม่หลงทางนะทุกคนไปอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่นะคะก็เดินไปไม่ใช่เดินไปก็ข้ามตรงนี้ไปก็น่าจะถึงละนี่ไงพึ่งหือสวัสดีน้องพึ่งพึ่งเยอะเลยค่ะทุกคนแถวนี้ปึ๊บปึ๊บ 2,000 years later เอ้าทุกคนไม้สปรูซหายไปไหนหมดโอ้โหเฮ้ยมันจะปุ้ยบุ๋มหายไปไหนหมดจริงๆโอ้นี่ไงเจอหนึ่งต้น1ต้นวิ่งมาตั้งไกลเฮ้ยสงสัยบุ๋มต้องเอาไปเพาะพันธุ์ต่อแล้วแหละโอเคกลับมาแล้วค่ะทุกคนก็คือแบบเดินทางใช้เวลาไกลมากแต่ว่าก่อนอื่นสิ่งนี้ต้องเอาไปปลูกก่อนเพราะว่าบุ๋มไปหายนั่นแล้วมันมีต้นเดียวนะคะทุกคนนี่โอเคเพราะไว้1ต้นละรู้สึกดีขึ้นแล้วทำหลังคาแค่นี้เดียวก็เสร็จแล้วนะคะหรือเปล่าอีก12อันพอหรือไม่โอเคเกือบไม่พอตรงนี้มันดูแปลกๆใช่ไหมบุ๋มยังไม่เสร็จนะเพราะว่าบุ๋มยังจะทำสิ่งหนึ่งนะทุกคนก็คือสแลบนี่เลยได้มา12อันจะทำแบบนี้ มันจะได้ดูไม่ค่อยแปลกประหลาดแล้วก็เอารู้เอาอะไรมาวางมันก็จะดีขึ้นนะคะอุ้ยเด็ก กระจกบุ๋มเก็บไว้ใช่ไหมฮะกระจกหายไปไหนมันบุ๋มยังไม่ได้เผาอ่ะลืมเผา นี่ก็แบบตกใจนึกว่าหายไปไหนโอเคเดี๋ยวเราไปเอาไม้ขาวมาเพิ่มนิดนึงค่ะปึ๊บโอเคแล้วก็วางตรงนี้แล้วก็เหลือตรงนี้ก็คือวางเป็นไม้ขาวชึบชึบสแลบมีสแลบไม้โอ๊กโอเคประมาณนี้ก็น่าจะได้อยู่อันนี้ได้6อันพอดีเลยจะทำเป็นกระจกแผ่นก็คือแบบว่าอีซี่มากค่ะทุกคนบ้านหลังแรกข้างบุ๋มโอเคเรียบร้อยข้างบนก็ปิดอย่างนี้โอเคแล้วเราก็ปิดห้องก็วางประตูปึ๊บนี่ก็จะเป็น2ห้องนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเอาโต๊ะคราฟออกไปดีกว่ามาไว้ข้างใน
เอ้หมดเราจะมีนี่ไงเรามีไอรอนอันนี้ไอ้ไปตัดสิ่งที่เรียกว่าสิ่งนั้นนะคะใบไม้คิดชื่ออยู่ตั้งนานใบไม้เออโอเคปะพอแล้วมาตกแต่งนิดนึงก็จะเสร็จแล้วค่ะทุกคนประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นหินแล้วกันนี่เสร็จแล้วค่ะทุกคนสำหรับบ้านของเราเดี๋ยวนอนก่อนแล้วกันเริ่มมืดแล้วโอเคนี่มาดูบ้านของเราสภาพตอนเช้านี่เลยโอ้ก็ได้อยู่นะทุกคนเป็นบ้านที่มั่วดีเดี๋ยวบุ๋มลองเปลี่ยนเชดเดอร์ดูนี่อันนี้ไม่ค่อยจับไงต้องอันนี้ยังบุ๋มจมน้ำแป๊บนึงนี่โอเคก็ประมาณนี้นะคะทุกคนบุ๋มอาจจะสีมันอาจจะดูปิดรัดนิดนึงเพราะว่าบุ๋มปรับแสงไว้โอเคสำหรับวันนี้ EP 1ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าใครให้บุ๋มทำอีกอย่าลืมจะกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เป็นแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเย้